คือผมเป็นเด็กที่อยู่นะเป็นนักดนตรีตอนอยู่โรงเรียนแล้วก็คือผลการเรียนเนี่ยถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยจะรับเข้าไปในสิทธิ์คือรับพิจารณาก่อนแล้วก็มีผลการตอนอยู่โรงเรียนแบบที่เป็นการทำโรงเรียนโรงเรียนเอ๊ะ
พี่ครับที่เขาเล่าตอนยุคที่อยู่ห้องน้องๆนี่นะครับที่มันเป็นการตอบแทนความรู้สึกที่มีนะครับเพราะว่าด้วยความเป็นเด็กก็ยังถือว่าประสบการณ์แต่ว่าในตอนนี้มีเพื่อนที่ทำงานที่เป็นพ่อเป็นพ่อที่ทำงานในโรงเรียนนะครับแล้วก็อยากที่จะให้ต้องมีในส่วนของจริงๆแล้วก็รู้สึกดีนะครับผมว่าบางครั้งเนี่ยหลายครั้งที่ถือว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าอยากทำก็เลยแต่สำหรับบางคนที่ยังไม่แน่ใจยังไม่ทราบที่ผมแนะนำว่าลองเป็นพ่อเป็นแม่นะครับไม่มีใครรู้จักเราเป็นพ่อเป็นแม่